วัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่เรื่องเล่าข่าวเด็ดหมูพิมพ์ปากกาส่งข้อความถึงบิ๊กโจ๊กลั่นใจไม่ดีเลยค่ะจากกรณีพลตำรวจเอกจักรทิพย์ชัยจินดาผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติลงนามคำสั่งเด้งฟ้าผ่าบิ๊กโจ๊กพลตำรวจโทสุรเชษฐ์หักพานย้ายไปปฏิบัติราชการภายในศูนย์ปฏิบัติการสำนักงานตำรวจแห่งชาติล่าสุดในทวิตเตอร์หมูพิมพ์ปากกาเสียงสมบูรณ์ทวิตข้อความระบุว่าตำรวจที่ทำงานหนักคนนี้หายไปใจไม่ดีเลยค่ะขอให้คุณพระคุ้มครองบิ๊กโจ๊กหายไปไหนหายหมดทั้งเพจทั้งประวัติในวิกิพีเดียก็ถูกลบขอขอบคุณข้อมูลดีๆจากทีนิวอย่าลืมคอมเมนต์แสดงความคิดเห็นพร้อมทั้งกดติดตามเพื่อแจ้งเตือนเรื่องใหม่ๆจะได้ไม่พลาดรายการเรื่องเล่าข่าวเด็ดขอบคุณที่รับชมแล้วเจอกันใหม่ค่ะ